Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เปิดกลยุทธ์ฟันสามดาบซักฟอกจัดหนักถึงขั้นเปลี่ยนขั้วรัฐบาล1กรกฎาคมนายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันที่ 5-6 กรกฎาคมจะพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งทั้ง2ฉบับเพราะทุกฝ่ายต้องการที่จะให้เสร็จก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจและในวันที่ 6 กรกฎาคมนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาได้นัดประชุมวิป3ฝ่ายทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเรื่องกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี11คนว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะฝ่ายค้านต้องการอภิปราย5วันแล้วลงมติในวันที่24กรกฎาคมแต่ฝ่ายรัฐบาลต้องการให้อภิปราย4วันแล้วลงมติในวันที่23กรกฎาคมซึ่งฝ่ายค้านยังไม่ยอมจึงต้องมาพูดคุยกันนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีนัดหารือของวิป3ฝ่ายเพื่อหารือกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าจะมีการประชุมวันที่6กรกฎาคมนี้เพื่อหารือรายละเอียดต่างๆส่วนกรณีฝ่ายรัฐบาลพยายามจะบีบเวลาให้เหลือ4วันฝ่ายค้านคงไม่รับเงื่อนไขนี้และจะขอให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแทนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์การเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ของพรรคก้าวไกลว่าต้องหวังผลเพื่อเปลี่ยนขั้วรัฐบาลส่วนจะเปลี่ยนทันทีเร็วที่สุดคือหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อย่างช้าคือการส่งผลสะเทือนทางการเมืองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าคือการทำให้รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลได้รับความบอบช้ำที่สุดเพราะขณะนี้สังคมต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหากเปลี่ยนขั้วไม่ได้ความหวังต่อการฟื้นฟูประเทศหลังยุคคสช.ตลอด8ปีที่ผ่านมาก็เกินทนแล้วพรรคได้เตรียมขุนพลเพื่ออภิปรายไว้13คนเพื่ออภิปราย3ปบวกกับอีก4รัฐมนตรีซึ่งครอบคลุมรัฐมนตรีที่มาจาก2พรรคร่วมรัฐบาลหลักคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์โดยกลยุทธ์สำคัญที่ใช้อภิปรายครั้งนี้คือการมีกระบวนการย้ำและขยี้ทำให้นายกและรัฐมนตรีชี้แจงตรงประเด็นและตอบคำถามหลักที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกจากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะทำงานร่วมกันในการจัดเรียงคิวการอภิปรายว่าส.ส.คนใดจะเป็นดาบ1ดาบ2หรือดาบ3เพื่อให้รัฐมนตรีดิ้นไม่หลุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ